ราข้ามไปดูกับเหตุการณ์อื้อฉาวที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นตอนนี้นะคะมีการออกมายอมรับอย่างแมนๆแล้วนะคะกับบริษัทมิตซูบิชิซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกโดยออกมายอมรับค่ะว่ามีการโกงผลทดสอบน้ำมันในรถต่างๆจริงค่ะซึ่งเรื่องอื้อฉาวนี้ก็ถูกเปิดเผยขึ้นนะคะโดยมีการปลอมแปลงผลทดสอบการประหยัดน้ำมันของรถในญี่ปุ่นกว่า 600,000 คันค่ะตอนนี้ก็มีการสั่งตรวจสอบรถยนต์รุ่นที่มีปัญหาแล้วนะคะล่าสุดบรรดาผู้บริหารบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ6ของญี่ปุ่นซึ่งรวมไปถึงนายเทสซูโร่ไอกาวะประธานบริษัทค่ะได้ออกมาแถลงข่าวที่กรุงโตเกียวค่ะออกมายอมรับนะคะว่าพนักงานบริษัทได้แต่งข้อมูลผลทดสอบประหยัดน้ำมันของรถยนต์ประมาณ 625,000 คันซึ่งบริษัทนั้นจะระงับการผลิตและจำหน่ายรถยนต์รุ่นที่ได้รับผลกระทบที่เป็นรถขนาดเล็กในญี่ปุ่นและจะเข้าไปตรวจสอบรถยนต์ที่มีปัญหาในต่างประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้คุณเทสซูโร่ยังกล่าวขออภัยต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้นที่บริษัททำการทดสอบอย่างไม่เหมาะสมและแสดงค่าการประหยัดน้ำมันที่ไม่เป็นความจริงรวมถึงใช้วิธีการทดสอบแตกต่างจากที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนดเอาไว้โดยนายเทสซูโร่และผู้บริหารคนอื่นๆได้ร่วมกันโค้งคำนับเพื่อแสดงความเสียใจด้วยค่ะส่วนรถที่มีปัญหาก็เป็นรถขนาดเล็กนะคะจำนวน 157,000 คันของมิตซูบิชิและอีก 486,000 คันที่ทางบริษัทนั้นผลิตให้กับนิสสันโดยนิสสันเป็นฝ่ายตรวจพบค่ะว่าค่าประหยัดน้ำมันไม่คงที่และมีการรายงานความผิดปกตินี้ไปยังมิตซูบิชิซึ่งมิตซูบิชิระบุค่ะว่าจะตั้งคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเพื่อให้การสอบสวนอย่างเป็นกลางและครบถ้วนก่อนจะเผยแพร่ผลสอบสวนทันทีที่เสร็จแล้วค่ะหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาส่งผลกระทบแน่นอนนะคะราคาหุ้นของมิตซูบิชิตอนนี้ร่วงลงไปอยู่ที่ 15.16% ปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่733เยนค่ะซึ่งถือว่าเป็นการดิ่งลงหนักสุดในวันเดียวนับตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาทางด้านกระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นก็ได้เข้าตรวจสอบโรงงานของบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์คอร์ปในวันนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณนะคะว่าทางกระทรวงจะใช้บทลงโทษมิตซูบิชิหลังจากที่ทางบริษัทออกมายอมรับว่าใช้วิธีการทดสอบรถกว่า 600,000 คันที่จำหน่ายในญี่ปุ่นอย่างไม่ถูกวิธีเพื่อทำให้มีค่าประหยัดพลังงานสูงกว่าความเป็นจริงค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็คงต้องอาศัยระยะเวลาระยะหนึ่งนะคะที่มิตซูบิชิจะเรียกความมั่นใจคืนกลับมาได้ค่ะ